ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนกับฝันเห็นหนังสือการ์ตูนฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนแล้วก็ฝันเห็นหนังสือการ์ตูนแปลว่าอะไรฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนแปลได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีสักเท่าไหร่คุณจะรู้สึกสับสนกังวลทางเลือกมีสองทางคุณจะมีความรู้สึกสับสนกังวลทางเลือกมีอยู่สองทางให้คุณปรึกษาคนที่คุณรักปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาคนที่คุณรักช่วงนี้คุณควรจะตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินไม่ควรไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านจะเดือดร้อนฝันเห็นหนังสือการ์ตูนน่ะแปลว่าช่วงนี้ท่านได้รับข่าวทางไกลจะมีคนเอาข่าวทางไกลมาบอกท่านทำให้ท่านน่ะเครียดจะมีคนเอาข่าวไม่ดีจะมีคนเอาข่าวไม่ดีจากทางไกลอ่ะมาบอกท่านทำให้ท่านอ่ะเครียดมีความเครียดท่านจะหนีปัญหาอันเนี้ยเดินทางทางเรือเดินทางทางบกมันจะมีปัญหาเข้ามาทำให้ท่านเครียดอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นอาจจะมีการเดินทางทางเรือเดินทางทางบกท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยแล้วก็สุขภาพที่อ่อนแอจะแข็งแรงขึ้นหากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายจะได้คนมาคอยช่วยเหลืออาจจะมีคนถ้าหากท่านไม่สบายเนี่ยจะมีคนสองคนน่ะมาช่วยเหลือช่วงนี้คุณมีเรื่องเครียดแล้วคุณก็พยายามหนีปัญหาร่างกายของคุณจะกลับมาแข็งแรงเพราะว่าจะมีคนเอายาดีๆมาให้รักษามีเกณฑ์ถูกหวยฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนเลขนำโชค220ฝันเห็นร้านเช่าการ์ตูนเลขนำโชคคือ220ฝันเห็นหนังสือการ์ตูนเลขนำโชคคือ116ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ